สวัสดีค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะครูจะมาสอนวิธีการทําแบบฝึกหัดท้ายหน่วยวิทยาศาสตร์ม .2 เล่มหนึ่งนะคะเป็นบทสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆก็คือเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่และแรงนะคะแบบฝึกหัดนี้จะมีอยู่ทั้งหมด10ข้อนะคะก็จะเป็นข้อกากบาทล้วนๆเลยค่ะอยู่ในหน้า255ถึง258สําหรับคลิปนี้ครูบงก็จะมาสอนวิธีการทําสําหรับข้อ8 9แล้วก็10นะคะถ้าเด็กๆยังมองหาข้อ1ถึงข้อ7ให้เด็กๆไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะโอเคเราไปลุยกันเลยค่ะข้อ8ค่ะโอเคอันนี้นะคะโอเคเขาบอกว่าโจทย์บอกว่าอันนี้นึงค่ะเด็กๆคือโจทย์บางทีมันจะเล็กนะคะถ้าเด็กๆมีหนังสือประกอบไปด้วยจะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆจะได้ไม่ต้องจ้องหน้าจอเกินไปนะคะข้อ8นะคะโจทย์บอกว่าคานอันหนึ่งถูกแขวนกับเพดานด้วยเชือก2เส้นดูคอนเซปต์ก่อนนะเชือก2เส้นก็คือน่าจะเป็นเส้นไหนลูกเส้น A แล้วก็เส้น B ไปต่อค่ะแล้วก็ที่ปลายคานก็จะมีมวล3กิโลกรัมแล้วก็6กิโลกรัมแขวนอยู่ดังภาพ3กิโลกรัมตรงนี้ครูเขียนให้ดูเลยค่ะเป็นโมเมนต์แบบทวนเข็มนาฬิกาแบบ6กิโลกรัมก็จะเป็นโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกานะคะโอเคไปดูต่อถ้าเชือกเส้น A ขาดโอ้เป็นไงคะเราตรงนี้ขาดจุ๊บๆๆไปต่อเขาก็เลยอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคานแล้วก็เพราะอะไรถ้าแบบนี้ให้เด็กๆหาโมเมนต์ค่ะของแรงแล้วมาเปรียบเทียบว่ามันเป็นยังไงคะเปรียบเทียบว่าโมเมนต์ของแรงมันเท่ากันหรือเปล่าถ้าโมเมนต์ทวนเข็มเท่ากับโมเมนต์ตามเข็มก็แสดงว่าสมดุลคานก็ยังคงอยู่ในแนวระดับเหมือนเดิมแต่ถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันมากกว่าหรือน้อยกว่าเป็นไงคะคานก็จะเอียงนั่นเองดังนั้นมาพิจารณาจุดหมุนก่อนค่ะเด็กๆว่าพออะไรคะพอตรงเส้น A มันขาดไปตอนนี้เราก็เหลือเชือกแค่เส้น B ดังนั้นจุดหมุนใหม่คือตรงไหนนั่นเองลูกตรงนี้ค่ะกลายเป็นจุดหมุนนั่นเองดังนั้นระยะที่เด็กๆจะต้องใช้ในการคำนวณเป็นไงคะเดี๋ยวครูขยับหน้าจอนิดนึงเนาะเพราะว่าแนวทางคำนวณของครูป๋องมันอยู่ข้างล่างครูขอขยับภาพนะซิว่าครูทำคำนวณไว้เยอะไหมโอเคน่าจะได้อยู่เราดูไว้แค่นี้นะคะส่วนตัวเลือกก็เด็กๆดูในหนังสือเอาโอเคค่ะเนี่ยเดี๋ยวครูมาใส่ตรงนี้ใหม่ตอนนี้เป็นไงคะเชือกตรงนี้ไม่มีแล้วนะตรงนี้กลายเป็นอะไรไปละนี่ขาวๆของครูป๋องคืออะไรนั่นเองลูกจุดหมุนนะคะดังนั้นระยะที่ลูกจะเอามาใช้ในการคำนวณระยะตรงนี้จะกลายเป็น1บวก1เป็น2เมตรส่วนระยะของโมเมนต์ตามก็จะกลายเป็น1เมตรโอเคไหมคะอันนี้โมเมนต์ทวนครูเขียนอีกรอบนะคะส่วนอันนี้โมเมนต์ตามอ่ะมาดูการคำนวณกันเด็กๆหาโมเมนต์ทีละอันก่อนครูปวดทีละช่องละกันครูปวดหาอะไรก่อนโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาก็คือสูตร F คูณ L F ก็คือน้ำหนักวัตถุคูณกับ L ก็คือระยะห่างจากจุดหมุนน้ำหนักของวัตถุของเราคือ3กิโลกรัมแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นนิวตันก็คือดูคูณด้วย10เด็กๆจำได้ไหมคะแรงโน้มถ่วงที่เกิดแรงลูกเขามักจะเรียกว่าแรง G หรือไม่ก็แรงโน้มถ่วงนั่นเองซึ่งเราจะใช้10นั่นเองดังนั้น3คูณ10โอเคต่อไปค่ะส่วน L L ก็คือเมื่อกี้เราคำนวณไว้แล้วคือเกิดจาก2 2มาจากไหนคะก็คือ1คูณ1ระยะห่างจากจุดหมุนนั่นเองดังนั้นก็จะกลายเป็น3คูณ10ลูกกลายเป็น30ก่อนแล้ว30ไปคูณกับ2ลูกก็จะได้เป็น60นิวตันเมตรดังนั้นโมเมนต์ทวนเข็มเท่ากับ60นิวตันเมตรโอเคแล้วไปดูต่อค่ะหาโมเมนต์ตามเข็มอ้าวแป๊บหนึ่งนะโอเคโมเมนต์ตามเข็มค่ะเด็กๆเป็นไงคะเอา6นะคะ6ก็คือ F คูณ L เหมือนเดิม F ก็คือน้ำหนักของวัตถุก็ต้องเอา6กิโลกรัมไปคูณกับแรงโน้มถ่วงก็คือ10แล้วก็คูณระยะห่างจากจุดหมุนก็คือ1เมตรนะคะตัวนี้ดังนั้นลูกก็จะได้60นิวตันเมตรเย้ดังนั้นตรงนี้ได้60นิวตันเมตรเหมือนกันดังนั้นเป็นไงคะโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามดังนั้นกลายเป็นว่าวัตถุก็เลยนี่ค่ะอยู่ในสภาพสมดุลนั่นเองโอเคไหมคะไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อกอไก่ค่ะคานมันจะยังคงเหมือนเดิม
นี่นะคะคานยังคงเหมือนเดิมค่ะอยู่ในสภาพสมดุลเพราะเราวิเคราะห์แล้วว่าโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเท่ากับโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกานั่นเองโอเคครูเคลนะคะไปข้อต่อไปเลยอยากให้เด็กๆทำความเข้าใจนะคะเรื่องพวกนี้เพราะว่าจะได้เป็นฐานเป็นพื้นฐานในการต่อม.ปลายค่ะโอเคอ๋ออันนี้ครูคำนวณเยอะเลยค่ะแต่ครูขอดูก่อนโอเคเราอ่านโจทย์กันไปด้วยกันก่อนเนาะโจทย์เขาบอกว่าการกระทำใดนะคะที่ช่วยทำให้รถเครนคันนี้สามารถยกน้ำหนักได้มากขึ้นลูกต้องดูภาพก่อนการยกน้ำหนักก็คือฝั่ง B-boy ค่ะเห็นไหมคะฝั่ง B-boy จะยกน้ำหนักไอตัวที่เป็นแบบก้อนใหญ่ๆอันนั้นได้มากขึ้นเขาบอกว่าเมื่อ A นะคะคือด้านที่มีถ่วงด้วยมวล B-boy อ๋อไม่ใช่ครูอ่านผิดค่ะ A คือด้านที่ถ่วงมวลแล้วตัดประโยคตรงนี้ B คือด้านที่ใช้ยกวัตถุC ก็คือเสาคานอ๋อแสดงว่าครูต้องพิมพ์ผิดแน่นอนเขาอยากรู้เอาง่ายๆค่ะเขาอยากรู้ว่าเราจะแก้ไขตัวรถเครนอันนี้ยังไงเพื่อให้เรายกฝั่งวัตถุตรงนี้ได้เป็นไงคะมากขึ้นเขาก็บอกว่าแบบที่หนึ่งเพิ่มน้ำหนักด้าน A แบบที่สองเพิ่มความยาวด้าน A แบบที่สามเพิ่มความสูง C แล้วก็แบบที่สี่เพิ่มความยาวด้าน B boy เดี๋ยวดังนั้นเดี๋ยวครูจะต้องขยับภาพนะคะไอตัวเลือกตัวนี้อาจจะหายไปเด็กๆดูในหนังสือเอาเองนะเพราะว่าตรงนี้อยากอธิบายดีๆนิดนึงค่ะดังนั้นโอ้โหคำอธิบายครูเยอะมากลูกโอเคดูตรงนี้ก่อนจากสูตรเมื่อกี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของโมเมนต์ค่ะจากสูตรเรื่องของโมเมนต์ของแรงโมเมนต์เท่ากับน้ำหนักคูณกับระยะห่างจากจุดหมุนซึ่ง F นะคะจะหมายถึงน้ำหนักที่ถ่วงก็ได้หรืออาจจะคือแรงกระทำก็ได้โอเคไหมคะดังนั้นโมเมนต์ของแรงจึงขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยค่ะเด็กๆปัจจัยแรกวิธีการลูกจะมองนะดูสูตรจะบอกปัจจัยเลยค่ะดังนั้นสูตรนี้จะประกอบด้วย2ปัจจัยก็คือปัจจัยแรกคือแรง F ที่กระทำแรง F ที่กระทำหรือว่าน้ำหนักที่มาถ่วงนั่นเองคือถ้าเกิดว่าแรง F หรือว่าไอตัวด้าน A อะค่ะมันเป็นไงลูกมากขึ้นโมเมนต์ของฝั่ง A ก็จะเป็นไงด้วยมากขึ้นนั่นเองนี่เห็นไหมครูก็เลยบอกว่าดังนั้นการเพิ่มน้ำหนักของ A จึงเป็นการเพิ่มโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาดังนั้นพอโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกามากขึ้นโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาก็จะเป็นไงด้วยมากขึ้นตามเพราะว่าระบบการทำงานของรถเครนนะคะเขาก็จะต้องเป็นไงคะอยู่ในสภาพสมดุลอยู่แล้วอันนี้ครูแก้ไขนิดนึงเนาะทำให้ยกวัตถุฝั่ง B ได้มากขึ้นไปด้วยลูกเก็ตนะโมเมนต์ทวนเพิ่มขึ้นโมเมนต์ตามก็ต้องเพิ่มขึ้นตามนั่นเองดังนั้นถ้าเพิ่มน้ำหนักฝั่ง A ก็จะทำให้เครนนี้ยกของได้มากขึ้นและปัจจัยที่2ค่ะคือตัว L นั่นเองคือระยะห่างจากจุดหมุนครูก็เลยเขียนบอกว่าถ้าเกิดว่าระยะห่างของแรงกระทำก็คือฝั่ง A นะคะมันห่างจากตัวจุดหมุนมากขึ้นหรือว่าห่างจากเท่าเดิมแรงกระทำเท่าเดิมก่อนแต่ว่ามันห่างจากจุดหมุนมากขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเพิ่มโมเมนต์ของแรงหนูนึกออกไหมก็จะเข้าคอนเซ็ปต์แรกพอโมเมนต์ทวนเข็มมากขึ้นโมเมนต์ตามก็จะมากขึ้นตามดังนั้นตรงนี้ก็เลยจะเป็นยังไงคะเพิ่มน้ำหนักการยกวัตถุฝั่ง B-boy ได้มากขึ้นนั่นเองเนาะขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยค่ะดังนั้นครูก็เลยตอบกอไก่ไปดูว่ากอไก่คืออะไรบ้างกอไก่ก็คือการเพิ่มน้ำหนักด้าน A แล้วก็การเพิ่มความยาวด้าน A นั่นเองค่ะเด็กๆโอเคนะคะเดี๋ยวครูนาฬิกาครูพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกเยอะนะเนี่ยถ้าใครจะดูภาพรวมนะคะเดี๋ยวครูเปิดให้ดูนิดนึงโอเคภาพรวมประมาณนี้ค่ะแล้วลูกก็หยุดหน้าจอเอานะตอบกอไก่นั่นเองค่ะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆข้อ10แล้วข้อนี้ชิวๆค่ะถ้าครูจำไม่ผิดใช่เลยก็คือเป็นข้อแบบความเข้าใจค่ะไม่ต้องคำนวณอะไรข้อ10โจทย์บอกว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเรามาดูข้อ A ข้อกอไก่ค่ะกอไก่บอกว่าแรงแม่เหล็กและแรงโน้มถ่วงเป็นแรงไม่สัมผัสส่วนแรงไฟฟ้าเป็นแรงสัมผัสข้อกอไก่ผิดค่ะครูแก้ให้ลูกเลยลูกจะได้ใช้ความรู้ไปเลยเนาะตัดทิ้งไปเลยแล้วกันนี่ลูกใช้ความรู้ไปเลยค่ะในเวลาเราทำแบบฝึกหัดแบบนี้นะคะเหมือนมันก็จะเสมือนเราได้ทวนหนังสือไปด้วยเลยโอเคกอไก่ผิดเพราะว่าผิดตรงประโยคหลังตรงประโยคที่บอกว่าแรงไฟฟ้าเป็นแรงไม่สัมผัสไม่ใช่เลยค่ะพูดผิดแรงไฟฟ้าเป็นแรงสัมผัสอ่ะไม่ใช่เพราะแรงไฟฟ้าเป็นแรงที่ไม่สัมผัสค่ะ
โอเคนะต่อไปข้อขอไข่ขนาดของแรงไฟฟ้าขึ้นกับชนิดของประจุไฟฟ้าที่เป็นแหล่งของสนามไฟฟ้านั้นๆข้อขอไข่ก็ผิดตรงคำว่าแรงไฟฟ้ามันไม่ได้ขึ้นกับชนิดของประจุค่ะไม่ได้ขึ้นเลยแต่ก็ขึ้นอยู่กับอะไรคะระยะห่างค่ะถ้าเกิดว่าห่างจากสนามไฟฟ้าน้อยๆแรงก็จะมากต่อไปข้อคอควายถูกค่ะไปอ่านก่อนคอควายบอกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำกับวัตถุหนึ่งที่ระดับผิวน้ำทะเลจะมีค่ามากกว่าที่ยอดเขาข้อนี้จริงค่ะเพราะว่าครูให้เหตุผลว่าถ้าเกิดว่ายิ่งสูงจากผิวโลกมากเท่าไหร่แรงโน้มถ่วงโลกก็จะเป็นไงคะยิ่งน้อยลงนั่นเองส่วนข้องูเมื่อวางตะปูไว้ใกล้แท่งแม่เหล็กแต่ตะปูเหล็กยังคงอยู่นิ่งแสดงว่าไม่มีแรงแม่เหล็กมากระทำต่อตะปูเหล็กประโยคนี้ผิดค่ะเพราะว่าอะไรมันมีแรงแม่เหล็กกระทำเพียงแต่ว่าตะปูเป็นไงคะอาจจะมีมวลมากเกินไปน้ำหนักเข้ามากจนไม่สามารถที่เป็นไงคะตัวแรงแม่เหล็กไม่สามารถที่จะดูดให้กับตะปูขยับได้หรือขวดอธิบายด้วยแรงเสียดทานก็ได้ค่ะเวลาตะปูมันวางอยู่บนพื้นก็เป็นไงคะเกิดแรงเสียดทานระหว่างตะปูกับพื้นที่วางอยู่พอแรงแม่เหล็กมาดึงถ้าแรงแม่เหล็กน้อยกว่าแรงเสียดทานตะปูก็ไม่ขยับลูกเก็ตเนาะดังนั้นแรงแม่เหล็กมันอาจจะมีนั่นแหละค่ะลูกแรงแม่เหล็กมีอยู่แต่ว่ามันอาจจะแพ้แรงทั้งหมดนั่นเองนะคะโอเคงั้นคลิปนี้ครูผมเอาไว้แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวตามกันต่อนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะเด็กๆ